เพื่อความรู้ความเข้าใจในโลกของสื่อรู้วิธีใช้ความคิดประเมินสื่อชวนคุณคิดและติดตามในรายการทันสื่อกับบรรยงสวุวรรณพสวัสดีครับคุณผู้ฟังนี่คือทันสื่อรายการความรู้ด้านสารสนเทศและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในโลกข่าวสารซึ่งส่งผลกระทบต่อบุคคลหรือสังคมอันเนื่องมาจาก เนื้อหาและสื่อออกอากาศทางไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสวนพองดำเนินรายการจิตกริ่นเมฆเหลืองประสานงานทัานสื่อวันนี้นำเรื่องเสรีภาพสื่อเสรีภาพประชาชนมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังหลังศูนย์บริหารสถานก,การณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 หรือสบคเมือ่อ10กรกฎาคม2,564อาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ออกคำสั่งที่9ทับ2,564เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดพื้นที่ควบคุมและพื้นที่เฝ้าระวังสูงแล้วก็ออกข้อกำหนดฉบับที่27ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อ12กรกฎาคม2564ไปแล้วแต่ก็เห็นว่ายังมีการเผยแพร่ข้อความอันเป็นเท,ท็จที่อาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว หรือข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดหรือสับสนปฏิบัติตนไม่ถูกต้องจนเกิดความเสียหายหรือเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นในสถานการณ์ฉุกเฉินพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเมื่อ29รกรกฎาคม2564จึงได้ออกข้อกำหนดฉบับที่29เพิ่มเติม2ข้อ ได้แก่นหนึงห้ามผู้ใดเสนอข่าวจำนายหรือทำให้แพร่หลายซึ่งหนังสือสิ่งพิมพ์หรือสิ่งอื่นใดที่มีข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวหรือเจตนาบิดเบือนข้อมูลข่าวสารทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉินจนกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ในเขตพื้นที่ที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและ 2. ในกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความหรือข่าวสารตามข้อหนึ่งในอินเทอร์เน็ตก็ให้สำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือสำนักง,งานกอสอทอชอแจ้งไปยังผู้รับใบอนุญาตการให้บริการอินเทอร์เน็ต ตามกฎหมายว่าด้ยองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมทุกรายให้ทราบแล้วก็ให้ผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวทุกรายมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อความหรือข่าวสารดังกล่าวมีที่มาจากเลขที่อยู่ I P ก็คือ I P address นี่นะครับ อยู่ใดถ้าเป็นเลขที่อยู่ id ที่ตนเป็นผู้ให้บริหารก็ให้แจ้งรายละเอียดตามที่สำนักงานกสทชกำหนดให้สำนักงานกสทชทราบแล้วก็ให้ระงับการให้บริการอินเทอร์เน็ตแก่เลขที่อยู่ IP นั้นทันทีผู้รับใบอนุญาตที่ไม่ปฏิบัติตามให้สำน TH ักงานกสทชดำเนินการตามกฎหมาย แต่6องค์กรวิชาชีพสื่อประกอบวิ็สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์และสหภาพแรงงานกลางสื่อมวลชนซึ่งไม่เห็นด้วยตั้งแต่ข้อกําหนดฉบับที่27ข้อ11มาแล้ว จึงได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีขานนายนิชาบุรพชัยศรีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่ตึกนารีสโมสรทําเนียบรัฐบาลเมื่อ30กรกฎาคม2564เรียกร้องให้ยกเลิกข้อกําหนดฉบับที่27ข้อ11และข้อกําหนดฉบับที่29 โดยเนื้อหาของจดหมายเปิดผนึกก็อ้างเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนและสื่อมวลชนซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560มาตรา34แต่มาตรา35ให้การรับรองไว้โดยมีเหตุผลที่ให้ยกเลิกดังนี้ครับ1 เป็นข้อกำหนดที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่รัฐเอาผิดแม้เพียงแค่ข้อความอันอาจทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัวซึ่งไม่มีหลักเกณฑ์หรือขอบเขตการใช้อำนาจที่ชัดเจนดังนั้นแม้ประชาชนและสื่อมวลชนที่เผยแพร่ข้อเท็จจริงหรือความจริงก็อาจถูกดำเนินคดีหรือถูกคุกคามจากหน่วยงานของรัฐได้เพียงเพราะใช้วิจารณญาณว่า เป็นการทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว 2. ข้อกําหนดทั้งสองฉบับนี้มีเนื้อหาแตกต่างจากข้อกําหนดในลักษณนเอลกันที่เคยมีประกาศในฉบับที่1เมื่อ25มีนาคม2563ข้อ6ซึ่งระบุชัดเจนว่าจะห้ามเสนอข่าวได้ต้องเป็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ สถานการณ์โรคระบาดโควิด1 9และต้องเป็นการเสนอข่าวสารหรือทำให้เผยแพร่ข้อความอันไม่เป็นความจริงรวมทั้งระบุให้เจ้าหน้าที่ต้องเตือนให้ระง,งับหรือสั่งให้แก้ไขข่าวเสียก่อน 3. องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนได้ออกแถลงการแสดงความกังวลพร้อมทั้งของรัฐบาลทบทวนการออกข้อกำหนดหรือจัดทำแนวปฏิบัติจากข้อกำหนดฉบับที่27 ข้อ11จะถแถลงถึงเจตนารมณ์ในการบังคับใช้ให้เกิดความชัดเจนเพื่อไม่ให้มีการนำข้อกำหนดดังกล่าวไปเป็นเครื่องมือในการปิดกั้นการทำหน้าที่เสนอข่าวสารของสื่อมวลชนและการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตของประชาชนจนกระทบต่อสิทธิการรับรู้ข่าวสารและการแสดงความคิดเห็นของประชาชน เมื่อ15กรกฎาคม2,564แต่กลับถูกเพิกเฉยอีกทั้งยังมีการออกข้อกำหนดฉบับที่29ซ้ําซ้ำอีกครั้งโดยมีการขยายขอบเขตการใช้อำนาจในการจำกัดเสรีภาพการแสดงความเห็นของประชาชนและสื่อมวลชนให้กว้างขวางออกไปอีก6องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนจึงขอเรียกร้อง ให้มีการยกเลิกข้อความในข้อที่11ของข้อกำหนดฉบับที่27และข้อกำหนดฉบับที่29ทั้งฉบับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายต่อเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนมากไปกว่าที่เป็นอยู่ในขณะนี้ซึ่งจะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เเลวร้ายลงไปอีกหากหนายกรัฐมนตรียังคงเพิกเฉย ต่อข้อเรียกร้องตามจดหมายเปิดผิึกฉบับนี้ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยองค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนทั้ง6กจะเพิ่มมาตรการในการกดดันให้รัฐบาลต้องพิจารณายกเลิกข้อกำหนดดังกล่าวทั้งมาตรการทางด้านกฎหมายและมาตรการทางสังคมต่อไปจนถึงที่สุด วันเดียวกันนี้ครับ6องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนก็ยังไปยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบพฤติกรรมรัฐบาลคุกคามการแสดงออกของประชาชนและสื่อมวลชนต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 1. ตรวจสอบและรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมูลเหตุและเจตนาของรัฐบาลในการประกาศใช้ข้อกำหนดฉบับที่27และฉบับที่29 ซึ่งอาจเข้าข่ายการละเมิดเสรีภาพของประชาชนและสื่อมวลชนตามที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560อีกทั้งยังเป็นการละเมิดสิทธิของพลเมืองตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนมาตรา19อีกด้วย 2. ตรวจสอบกรณีนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี หรือข้าราชการและพนักง,งานในหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้ข้อกำหนดข้างตน้นใช้อำนาจตามข้อกำหนดนี้ข่คมขู่และดำเนินคดีกับประชาชนที่ใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและวิาพากษ์วิจารณ์การบริหารประเทศของรัฐบาล 3. เสนอแนะแนวทางหรือมาตราการในการป้องกันไม่ให้มีการออกกฎหมายหรือข้อกำหนดต่าง อันเป็นกฎหมายลำดับรองมาใช้เป็นเครื่องมือในการจำกัดและคุกคามเสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชนเพื่อให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนตามกฎหมายไทยและข้อตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคีจะมีพันธะกรณีในการปฏิบัติตามด้วยนั่นก็คือด้านของสื่อด้านของรัฐบาลแล้วครับว่ายอย่างไรแหนนุชาบุรพชัยศรี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งในทางการก็ถือว่าเป็นตัวแทนรัฐบาลเปลิดเผยว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่ได้จํากัดสิทธิเสรีภาพประชาชนและสื่อมวลชนสามารถวิจารณ์การทํางานของรัฐบาลได้แต่ขอให้เสนอข้อมูลบนพื้นฐานข้อเท็จจริงไม่สร้างความหวาดระแวงหรือความกังวลในสังคม พร้อมกับเชิญชวนสื่อมวลชนวิชาชีพร่วมกับประชาสัมพันธ์ภาครัฐแสวงหาพื้นที่กลางเพื่อออกแบบการทํางานร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดสําหรับประชาชนแต่ย้ำครับว่าแต่ยังคงยืนยันข้อกําหนดที่ออกตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ฉบับที่27และข้อกําหนดฉบับที่20 ที่ออกมาเพื่อปิดช่องว่างของกฎหมายที่มีอยู่ปัจจุบันซึ่งมีข้อจํากัดในการบังคับใช้เช่นจํำเป็นต้องมีผู้ฟ้องร้องดําเนินคดีเป็นต้นซึ่งรัฐบาลมีเจตนารมเ์พียงยกระดับการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสกัดกัน้นการเผยแพร่ข่าวปลอมรวมทั้งการกระทำที่เป็นการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารด้วยความตั้งใจ ไม่ได้เจาะจงหรือตั้งใจบังคับใช้กับสื่อมวลชนวิชาชีพแต่เป็นที่รับทราบโดยทั่วไปว่ามีการสื่อสารสาธารณะผ่านแพลตฟอร์มต่างๆนำเสนอข่าวบทสารข้อมูลที่ไม่ได้นำมาจากข้อเท็จจริงซึ่งไม่สามารถควบคุมและยังมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆก็ทำให้สังคมประชาชน เกิดความหวาดระแวงหรือความหวาดกลัวโดวยเฉพาะวิกฤตโควิด -19 ในขณะนี้ซึ่งหลายประเทศก็พบปัญหาการเผยแพร่ข้อความเท็จข่าวปลอมจำนวนมากขึ้นเช่นกันอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีให้นโยบายแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมายต้องระมัดระวังเป็นธรรมและสอดคล้องกับ สถานการณ์ยืนยันว่ารัฐบาลไม่มีเจตนาปิดกั้นการทำงานของสื่อมวลชนวิชาชีพพร้อมเชิญชวนสื่อมวลชนและองค์กรสื่อวิชาชีพร่วมกับภาครัฐในการสแสวงหาพื้นที่กลางเพื่อร่วมกันออกแบบกรอบการทํางานและเป็นช่องทางประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานประชาสัมพันธ์ภาครัฐและสื่อมวลชนรวมทั้งยังได้เพิ่มเติม ให้มีการใช้ช่องทางโฆษกกระทรวงซึ่งมีภาระหน้าที่สื่อสารให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อประสานข้อมูลโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวแสดงความยินดีว่าวันนี้สื่อมวลชนรัฐบาลเห็นพ้องร่วมกันมีความจำเป็นต้องสกัดกั้นข่าวปลอมเพราะข้อมูลที่ถูกต้องก็คือประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง แต่การเรียกร้องของ6องค์กร,รสื่อที่นำมาเี่นคุณผู้ฟังก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนทุกคนเห็นพ้องครับในสันติสุขมโรงสีผู้จัดรายการข่าวเป็นข่าวทางท็อปนิวส์โพสต์ข้อความบนบัญชี Facebook ของเขาเมื่อ30กรกฎาคม2,564ด้วยหัวข้อแกล้งโง่หรือเจตนาบิดเบือนระบุว่าหนึ่ง ไม่ว่าจะยุคไหนที่ใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548แล้วออกข้อกำหนดเกี่ยวกับข่าวสารก็ลอกคำเดียวกันมานั่นแหละพร้อมกับนำพระราชกำหนดมาตรา9วงเล็บ3ที่บังคับใช้ในรัฐบาลดรทักษิณชินวัตรมาแสดงตามด้วยข้อกำหนดที่ออกในรัฐบาลยิ่งรักชิน,นวัตรมาแสดง เปรียบเทียบกับข้อกำหนดที่ออกในรัฐบาลพลเอกประยุทธจันโอชาซึ่งไม่ต่างกัน 2. ข้อกำหนดที่ออกมาห้ามตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ก็เพื่อจัดการกับการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารอันทำให้เกิดความเข้าใจผิดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ไม่มีตรงไหนเขียนว่าห้ามโพสต์สร้างความหวาดกลัวแม้เป็นความจริงและ 3. ที่สำคัญเขาล้อเอาคำพูดในพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งก็คือเนื้อหาเดียวกับพระราชกำหนดยุคที่ดรทักษิณชินวัตรออกมาใช้บังคับไม่มีอะไรใหม่เลยไม่มีการสอดไส้เพิ่มเติม ทุกครั้งก็แบบนี้แล้วทำไมจึงมาปั่นกันว่าครั้งนี้ห้ามพูดความจริงตัวบทกฎหมายจะไปตัดคำมาแปลงสารโดดๆโดดได้อย่างไรมันต้องดูบริบทและจะผิดถูกมันต้องดูเจตนาขณะที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าซึ่งก็เคยยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นภาคีสมาชิก สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติตั้งแต่ครั้งยังเป็นสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติเมื่อ20กรกฎาคม2559ไปแล้วนั้นเมื่อผู้ใช้สื่อออนไลน์นำหนังสือดังกล่าวมาเผยแพร่ก็ทำให้หนังสือพิมพ์แนวหน้าเมื่อ31กรกฎาคม2564ประกาศยืนยันอีกครั้งถึงเจต,ตนารมณ์เดิมว่า ตลอดระยะเวลา19ปีเต็มที่หนังสือพิมพ์แนวหน้าเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาตินั้นได้ประพฤติปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมและธรรมนูญของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติอย่างเคร่งครัดรวมทั้งยังให้ความร่วมมือกับการทำหน้าที่และกิจกรรมของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติด้วยดีตลอดมา หากแต่ไม่ย้อนไปพิจารณาถึงเจตนารมของการจัดตั้งสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติซึ่งต้องการให้องค์กรควบคุมกันเองแต่ยกระดับผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์และกิจการหนังสือพิมพ์ให้ดียิ่งขึ้นนั้นตลอดระยะเวลา19ปีที่ผ่านมาเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าไม่สามารถจะทำให้เป็นจริงได้เพราะหนังสือพิมพ์แต่และองค์กร มีการเลือกข้างอย่างชัดเจนไม่ปฏิบัติตามกรอบจริยธรรมในการนำเสนอข่าวเป็นเครื่องมือของผู้ไม่หวังดีต่อประเทศชาติซึ่งเป็นหนึ่งในต้นเหตุที่ทำให้สังคมแตกแยกจนถึงทุกวันนี้และยังคงเป็นอุปสรรคต่อการปฏิรูปประเทศชาติขณะที่สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติไม่สามารถเข้าไปควบคุมหรือให้คุณให้โทษได้ สำหรับหนังสือพิมพ์แนวหน้าตลอดระยะเวลา3 6ปีเต็มในการประกอบวิชาชีพสื่อสารมวลชนได้พิสูจน์ให้สังคมเห็นถึงการเป็นองค์กรที่ได้การยอมรับอย่างสูงจากประชาชนมีความเป็นมืออาชีพนำเสนอข่าวอย่างตรงไปตรงมาตามปณิธานของหนังสือพิมพ์รวมทั้งยังไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสีย ทั้งด้านจริยธรรมและจรรญาบรนแต่ยืนยันว่าแม้มิได้เป็นภาคีสมาชิกของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติแล้วแต่หนังสือพิมพ์แนวหน้าก็จะยังคงปฏิบัติหน้าที่สื่อมวลชนที่ดียึดมั่นในกรอบจริยธรรมและจรรยาบรณอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้หนังสือพิมพ์แนวหน้า ยังได้ลาออกจากการเป็นสมาชิกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์อีกด้วยคับคำว่าเสรีภาพประชาชนที่องค์กรสื่อมวลชนระบุโดยอ้างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพศ2560นั้นมาตรา34ระบุครับว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูด การเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นการจำกัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทำมิได้แต่ว่ามาตรา34ไม่ได้มีแค่นี้ครับยังระบุต่อไปว่า เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ mm hmm. เพื่อคุ้มครองสิทธิ์หรือเสรีภาพของบุคคลอื่น mm hmm. เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชน mm hmm. ก็แปลว่ามาตรา34นั้น อ่าใหเสรีภาพแต่เสรีภาพนั้นมีเงื่อนไขในวรรคสองของมาตรา34ระบ,บุต่อไปว่าเสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครองนี่ก็มีแต่อเอกชนครับแต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแต่ต้องเคารพ และไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่นมาตรา34มีคมีคำว่าประชาชนจริงครับแต่อยู่ในประโยคปกป้องประชาชนเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้ความหมายความเข้าใจบุคลคลคาว่าบุคคลก็คือประชาชนเข้าใจได้ส่วนมาตรา35อันนี้เป็นเรื่องของสื่อนะครับ ระบุว่าบุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวสารหรือการแสดงความคิดเห็นตามจริยธรรมแห่งวิชาชีพในวรรคสองก็บอกว่าการจังปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลดรอนเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำไม่ได้แล้วก็วรรคสาการให้นําข่าวสารหรือข้อความใดๆ ที่ผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนจัดทำขึ้นไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่ออื่นใดๆจะกระทำไม่ได้เว้น <When. S 1> แต่จะกระทำในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามมาตรานี้มีวักต่อไปนะครับแต่ว่าเสรีภาพสื่อโดยทั่วไประบุไว้ในวรรคแรกแล้วสรุปครับ 1. ไม่ว่าบุคคลซึ่งสื่อมวลชนใช้คำว่าประชาชนและไม่ว่าสื่อมวลชนล้วนมีเสรีภาพตามที่รัฐธรรมนูญระบ,บุไว้แต่ทั้งบุคคลและสื่อมวลชนต่างก็มีเงื่อนไขตามที่ได้ระบ,บุไว้ในรัฐธรรมนูญอีกเช่นกัน 2. ข้อกำหนด ที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548ไม่ใช่เรื่องใหม่ดังที่ได้นำมาเรียนเปรียบเทียบให้คุณผู้ฟังได้ทราบ 3. เรื่องดุลพินิษในการใช้อำนาจของเจ้าพนักง,งานที่องค์กรวิชาชีพสื่อมวลชนกังวลน,นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่เจ้าพนักง,งานจะอ้างความมั่นคงมาดำเนินคดี ที่ผ่านมาข้อกําหนดที่เหมือนกันตั้งแต่รัฐบาลยิ่งรักชินวัตรก็ยังไม่เคยมีการอ้างความมั่นคงมาดําเนินคดีกับสื่อมวลชนแต่ประการใดและ4ข้อที่องค์กรสื่อมวลชนตั้งเงื่อนไขให้รัฐบาลหากไม่ดําเนินการตามข้อเรียกร้องจะเพิ่มมาตรการในการกดดันรัฐบาล ทั้งมาตรการทางด้านกฎหมายและมาตรการทางสังคมต่อไปจนถึงที่สุดนี่คือเรื่องที่ไม่ได้ยินมาก่อนในอดีตครับคือการยื่นจดหมายยังเป็นทางการจากองค์กรประชาธิปไตยไม่เคยมีเงื่อนไขแบบนี้มาก่อนเลยข้อสังเกตก็คือไม่มีท่าทีที่รัฐบาลเนี่ยจะดาเนินการตามเงื่อนไขขององค์กรสื่อ เพราะเป้าหมายของรัฐบาลก็ตามที่เดวเรนคุณผู้ฟังไปแล้วก็ไม่ได้มีเป้าหมายไปที่สื่อกระแสะหลักครับสิ่งที่คนทําสื่อควรพิจารณาก็คือการถูกสังคมมองว่าสื่อกําลังเป็นคู่กรณีกับรัฐบาลเพราะสิ่งที่สื่อประกาศอยู่เสมอก็คือในการทําหน้าที่รายงานข่าวสารนั้น สื่อไม่ใช่คู่กรณีกับใครพบกันใหม่ในทันสื่อไทย PBS Radio and Podcast บรรยงสุนพ่องสวัสดีครับติดตามรายการทันสื่อได้ทางไทย PBS Podcast เว็บไซต์ไ Thai PBS Podcast com อปพ l i c a t i o n ไทย PBS Pod Podcast และ y o ยูทูบช anel ไทย PBS Podcast